สวัสดีครับโอเค student good morning good morning teacher good morning teacher good morning morning how are you this morning how are you this morning are you okay happy so Yes, happy. Happy, very, very good. Every day happy in the morning should be fine, okay? Now we have 19 students on. Maybe we wait a minute. Okay, Livio, from last Monday, what did you learn last Monday? Remember, what did you learn last Monday? Can you remember? ใครจำได้วันจันทร์เราเรียนเกี่ยวกับอะไรครับบทที่สองในหนังสือเราเรียนเกี่ยวอะไรครับMy appearance ใช่ไหม My appearance คือเรื่องอะไรคือเรื่องการบอกลักษณะบอกลักษณะนิสัยบอกลักษณะหน้าตาคุณลักษณะนะเขาเรียกคำบอกลักษณะบอกอะไรพวกนี้ว่าคำ adjectiveดังนั้นครูถามต่ออันนี้คือการรีวิวนะการทบทวนความรู้เดิมนะว่าใครยังจำได้เพราะฉะนั้นครูถามต่อว่า adjective จากสัปดาห์ที่แล้ว adjective คืออะไรครับคำคุณศัพท์ครับคำคุณศัพท์ภาษาไทยเขาเรียกว่าคำคุณศัพท์คำ adjective มีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่อะไรเอาเร็วช่วยกันตอบเร็วเปิดไมค์ช่วยกันตอบเร็วมีหน้าที่ขยายประธานขยายประธานหรือขยายคำนามนะขยายคำนามว่าเราต้องการบอกว่าคำนามเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นคำว่าเป็นยังไงตัวอธิบายดีหล่อสวยรวยผอมอย่างนี้เพราะนั้นคำพวกนี้คือคำอธิบายคำนามหรืออธิบายประธานก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะวางไว้ไหนหลังเลยครับหลังเวิร์บหลังเวิร์บ to be นะเขาจะวางไว้หลังเวิร์บ to be หรือหน้าคำนามก็ได้หน้าคำนามที่เราต้องการบอกก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นคำคุณศัพท์ที่ไม่มีคำนามเราก็จะวางไว้หลัง verb to be หลังประโยคก็ได้นะครับอย่างเช่น Mr. Ron is handsome Mr. Ron is handsome handsome เป็น adjective ขยายใครขยาย Mr. Ron โอเคแบบนี้อ่ะโอเคเริ่มสัปดาห์นี้วันนี้ครูจะสอนอะไรก็สอนเรื่อง adjective แหละเพียงแต่สิ่งที่จะเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้จริงได้ในชีวิตประจำวันมันเกี่ยวข้องกับมารยาทเข้ามาด้วยนะใครลองบอกครูได้ไหมว่าอะไรที่มันเป็นมารยาทที่เราไม่สามารถบอกได้แม้ว่าโอเคละเราเห็นว่าเป็นอย่างนั้นแต่มันพูดไม่ได้เพราะมันน่าเกลียดหรือไม่ก็ต้องให้เกลียดเขาเพราะเราไม่พูดเราเลี่ยงมันมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะบ้านเราก็ไม่ชอบคนบ้านเราก็ไม่ชอบเช่นเจอหน้ากัน Hey friend you look อะไรดีlook fatter you look fatter มึงดูอ้วนขึ้นนะเนี่ยเพื่อนอ้วนขึ้นป่ะเนี่ยใครชอบมั้ยไม่ชอบครับ
no 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 เนี่ยเปิดเรียนอย่างเราเปิดเรียนมาเนี่ยมาเจอการโอ้ยโควิดอยู่บ้านกินกับนอนเรียนออนไลน์บ้างนิดหน่อยเจอกันครั้งแรกเฮ้ยนายอ้วนขึ้นป่ะเนี่ยโอ้โหคำทักคำแรกเลยอ้วนขึ้นป่ะเนี่ยนะไม่ได้นะครับอันนี้น่าเกลียดนะแล้วเราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะใช้คำว่าอะไรนะครับเราสามารถใช้คำว่าอะไรบ้างนะครับนะบ้านเราก็ไม่ชอบฝรั่งก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเรื่องของมารยาทนะครับไม่ชอบครับทีนี้เราต้องมาดูทีละอย่างนะคำ adjective เนี่ยมันมีหลายส่วนจริงไหมอย่างเราอธิบายหน้าตาอย่างอธิบายคนหนึ่งคนเนี่ยมันมีหลายส่วนนะส่วนแรกคืออธิบายรูปร่าง body อธิบาย body รูปร่างแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาฝรั่งเขาใช้เขาจะไม่ใช้คำว่า body เขาจะไม่ใช้คำว่า body ในการอธิบายรูปร่างนะเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็น body แล้วมันหมายถึงตัวถ้าเป็นคนมันหมายถึงหมายถึงคนตายหรือเปล่าแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเขาไม่นิยมใช้ถ้าต้องการอธิบายรูปร่างนักเรียนฟังนะถ้าใครจดได้จดนะลูกถ้าใครจดได้จดมันจะมีคำศัพท์เพิ่มนะมันจะมีคำศัพท์เพิ่มทีละตัวนะเดี๋ยวครูก็จะบอกคำศัพท์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวก็จะบอกนะครับอย่างเขาใช้คำว่า figure it's not figure นะ it's not figure it's figurevigor is not figure เขาใช้คำว่า vigor ไม่ใช่ finger นะลูก it's not finger vigor นะเขาใช้คำว่า figure คือสะกดยังไง f i g u r e figurefigureF I G U R E bigger แปลว่าอะไรครับแปลว่ารูปร่างเราไม่ใช้คำว่า body นะเราไม่ใช้คำว่า body เราใช้คำว่า figure นะครับมันอธิบายรูปร่างนะเมื่อเจออธิบายรูปร่างก่อนรูปร่างไอ้ตัวเนี่ยสิ่งที่เราห้ามใช้เลยคืออะไรครับคำที่เราห้ามใช้เลยคืออะไรครับ fat fat okay ugly fat ugly นี่นะ fat ห้ามใช้เลยนะเอางี้เดี๋ยวเราไปดูสกรีนดีกว่าเนาะโอเคใครที่จดได้จดนะลูกเดี๋ยววันนี้งานของเราคือแบบฝึกหัดบทที่2แบบฝึกหัดบทที่2นะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูให้ทําบทที่1นะเสาร์อาทิตย์นี้งานคือบทที่2 2แบบฝึกหัด2แบบฝึกหัดทํา2แบบฝึกหัดมันจะแบบฝึกหัดละ5ข้อหรือไงเนี่ยแหละทํา2แบบฝึกหัดนะลูกโอเคเดี๋ยวเราดูแชร์สกรีนแชร์สกรีนโอเค description people describe peopleเห็นไหม describe people คืออธิบายคนรู้จักไหมนี่ใครเพื่อนๆครูชนะชัยเองแหละเนี่ยเพื่อนๆครูชนะชัยเองพอดีครูชนะชัยไม่อยู่เขาก็เลยถ่ายรูปเขาถ่ายรูปก่อนตอนที่ครูชนะชัยไม่อยู่ไงจริงๆมันต้องมี8คนนะจริงๆมันจะมี8คนพอดีครูชนะชัยไม่อยู่ก็เลยไม่มีครูเป็นพ่อเขาใช่ไหมคะDescribe people คือการอธิบายบุคคลนะครับการอธิบายบุคคลนี่คนบุรีรัมย์เนี่ยคนบุรีรัมย์สวยเหมือนกันนะคนบุรีรัมย์เนี่ยเห็นไหมเคที่ Miss Universe แม่ Idol ใช่ไหมนี่ Idol Lisa is my idol What does she look like
What does she look like? นักเรียนอธิบายสิ What does she look like? She คนละหนึ่งประโยคแล้วหนึ่งประโยค She She beautiful She อะไรอีก She has อะไรอีก Long hair She has longblonde hair she has long blonde hair เห็นมั้ยแล้วหน้าล่ะใบหน้าเป็นยังไง beautiful beautiful ใบหน้าเป็นไงครับใบหน้าสวยค่ะครู so cool มั้ย brown face นะไม่หรือว่า oval faceOval face นะวงรี eyes ยังไง eyes big eyes small eyes Chinese eye big eyes นะ big eyes นะสวยไหมสวยเนาะลิซ่าคนบุรีรัมย์เนี่ยสวยเนาะดู what does she look likeลองมาดูนะนี่ figure ไหม figure she has a nice figure เห็นไหม she has a nice figure แปลว่าลิซ่ามีรูปร่างไหมครับรูปร่างดี very good ดีครับ she has a nice body เห็นไหม she has a nice bodyถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันบอดี้น่ะใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าที่เขานิยมใช้มากที่สุดก็คือคำว่า figure นะครับต่อไป she look slim she look slim หรออ้วงไม่ใช่ครู slim ก็หุ่นดี she look slim ผอมแต่ไม่ใช่ผอมแบบไม่ใช่ผอมแบบแห้งเลยนะ She looks slim She's slim นะ She's slim คือหุ่นดีเชียวนะครับสวยด้วยเห็นไหมนี่โอ้ eyeliner เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะ okay. ต่อไป She's very thin She's very thin What he very thin She's very thinPong. She's very sexy. Sexy is นี่หมายความว่ามีก้นนะมีเอวมีก้นมีนมนองอย่างนี้นะโอเคไหมเนื้อนมไข่สวยเชียวนะครับแล้วก็ภาพครูมีคำว่าผู้ชายด้วย She's very curvy จะ curvy ไหมลูกผู้ชายcurve ก็ส่วนโค้ง curve ก็คือส่วนโค้ง curvy ก็คือส่วนเว้าส่วนโค้งนะก็คือเซ็กซี่นั่นแหละนะครับเราสามารถใช้คำว่าเซ็กซี่ได้หรือก็ curvy ได้มันหมายความว่าหุ่นดีมีเนื้อมีนมมีก้นมีเอวอย่างนี้นะหรือ he's very fitHe's very fit. She's very fit. ก็ได้ก็คือคนที่แข็งแรงมีกล้ามเนื้อมีแข็งแรงนะครับ Very fit. เห็นไหมอันนี้คือลักษณะของ figure นะครับ figure เรียนสามารถใช้แบบนี้ได้นะอย่าไปด้วย too fat.โอ้น่าเกลียดเอาทิ้งไปเลย too fat ไม่มีใครชอบหรือ hey you are very black โอ้ black เลยเขาไม่นิยมใช้นะลูกนะเดี๋ยวครูจะบอกว่าทำไมเขาไม่ใช้คำว่า black ต่อไป impolite don't use impolite แปลว่าอะไรครับไม่รู้ค่ะไม่สุภาพคำที่ไม่สุภาพห้ามใช้
นะ Have you gained weight คุณได้นับห้ามใช้เลยไปผู้ชายจำไว้นะห้ามใช้เลยกับสาวๆเนี่ยไปเจอสาวๆหุ่นอวบหน่อยก็บอก Hey you have gained weight ไม่ได้นะเฮ้ยอ้วนไปวะเนี่ยไม่ได้นะห้ามพูดนะ you, Are you fatter คุณอ้วนขึ้นหรือเปล่าAre you fatter? ห้ามห้ามพูดเลยนะไอ้อ้วนขึ้นปะเนี่ยนะครับหรือ Are you skinny? Are you skinny? แห้งไปเปล่าเนี่ย Are you skinny? คุณแห้งไปเปล่าเหี่ยวไปหรือเปล่าเอ้ยแห้งแห้งแห้งผอมผอมผอมแห้งเลยเออผอมแห้งอันนี้ห้ามใช้นะลูก Don't use it. Don't use it. Impolite. ImpoliteDon't use it. ห้ามใช้ เราต้องใช้อะไรเราใช้คำที่เมื่อกี้นี่ที่ครูบอกเมื่อกี้นี่ใช้ได้นะครับน้ำนะน้ำหัวน้ำอันนี้คืออันนี้คือ figure นะ figure ต่อไปนี่ห้ามใช้คำว่า fat ห้ามใช้คำว่า fat แต่ถ้าเราต้องการบอกว่าเฮ้ยเขาอ้วนเขาดูอวบเออมันก็จะเบาลงมานิดนึงแต่ไม่ใช่แฟตเลยนะแต่จะเป็นแบบว่า you have a big belly you have a big belly เห็นไหมหยุดคุณมีพุงโตจังเลยนะคุณมีพุงใหญ่มากเลยนะหรือ he has a beer belly he has a beer belly เขามีพุงโตทำไมถึงพุงโตเพราะว่ามันเป็นสำนวนไงลูกอันนี้ต้องจำนะนักเรียนต้องจำนะลูกคือมันเป็นสำนวน beer belly beer belly beer แปลว่า beer belly แปลว่าพุงโตเพราะฉะนั้นก็ดื่มเบียร์จนพุงโตเขาก็จะใช้คำมาบอกว่าเป็นคนอ้วนพุงใหญ่นะก็เป็น beer belly มีใครเป็นแบบนี้ไหมเพื่อนเรา yeah he has a beer bellyหรือ you have a big belly นะครับหรือ chubby she is chubby นะ she is chubby อ้วนนะครับอ้วนอวบเรียกอวบนะเหมือนในการ์ตูนเนี่ยไม่อวบเจ้าเนื้อเนี่ย chubby อวบหรือ she is obeseobese รู้จัก obese มั้ยนักเรียนเขียนในลูกคำศัพท์นะ obese ก็อ้วนหรือแปลว่าอวบเหมือนกันกับ chubby นั่นแหละนะ chubby obese นะ obese โอเคมั้ยครับ she's obese นะนักเรียนพูดได้ she has overweight แต่ถ้านักเรียนจะเจอกันส่วนใหญ่นะจะเจอกันทั่วไปที่เขาใช้กันทั่วไปคือเขาใช้คำว่า overweightShe has overweight. แปลว่าอะไรแปลว่าน้ำหนักเกินนะมีน้ำหนักมาก overweight อย่างเงี้ยใช้ได้แต่ don't use fat no overweight โอเคมีใครจดเนาะเผื่อต้องใช้ overweight obese should be beer belly big bellyถ้าต้องการบอกว่าเจ้าเนื้อมากนะเนี่ยดูใช้คำพวกนี้ได้นะครับต่อไป height นะ height คือความสูงนักเรียนเองพอผู้ชายมันจะจับผมอันนี้เขาไม่ค่อยใช้กันนักเรียนประโยคนี้เขาไม่ใช้กันคือคำว่าHow high are you? ผมไม่ใช้นะลูก How high are you? ก็เป็นน้องชายคำว่า high จะไปนักเรียนฟังนักเรียนปิดไมค์ด้วยลูกไอ้อย่าเพิ่งพูดสวนครู High H-I-G-H คำว่า high ตัวนี้มันแปลว่าสูงก็จริงแต่เวลาเขานิยมใช้กับพวกอาคารบ้านเรือนนะเวลาต้องถามว่าเฮ้ยอาคารนี้สูงเท่าไหร่เขาใช้คำว่า high
แต่ถ้าต้องการถามว่าคุณสูงเท่าไหร่เขาจะใช้คำว่า how tall are you นะ how tall are you นะ he is tall he is very tall เขาสูงเขาสูงมากนะติดมาด้วยสอนนี่ก่อนเดี๋ยวคอยนี่ตอนครูให้เขียนเลยนะเขาใช้คำว่า how tall are you how tall are you นะไม่ how tall are you นะ how tall are you ต่อไปก็บอกว่าสูงก็ he's quite tall ก็สูงค่อนข้างสูง quite แปลว่าค่อนข้าง quite tall he's quite tall เขาค่อนข้างสูงคุณครูแล้วบอกว่าเตี้ยล่ะเตี้ยเตี้ยเขาก็บ้านเราใช้คำว่า shortแต่จริงๆแล้วคำว่าช็อตก็เขาไม่ค่อยใช้นะเขาไม่ค่อยใช้คำว่า high h i g h หรือ short short เขาไม่ค่อยใช้นะครับเพราะมันรู้สึกว่าเตี้ยสั้นเนี่ยเขาไม่นิยมใช้กับเขาจะใช้คำว่า not tall หรือ he's not very tall เขาไม่ค่อยสูงนะไม่สูงขอใช้คำว่าไม่สูงแทนคือ not tall not very tall โอเคเวลาเขาถาม hey how tall are you I'm 160 centimeters tall เวลาตอบก็ตอบแบบที่ข้างล่างที่ครูเขียนให้เห็นไหมฉันสูง160เซนติเมตรเห็นไหมไม่ใช่I'm tall 160 meter tall ไม่ได้นะสูงเท่าไหร่เธอฉันสูง160เมตรโอ้มันยาวกว่าเสาโทรเลขอีกนะยาวกว่าเสาไฟฟ้าอีกนะวันนั้นก็สูงกว่าเสาไฟฟ้าอีกก็ใช้ให้ถูกนะครับเซนติเมตรนะเซนติเมตร tall นะใช้ให้ถูกนะต่อไปเมื่อกี้เรื่องของอะไรนะรูปร่างความสูงต่อไปเรื่องอายุคำที่ห้ามพูดอยู่ you look old very old อย่างห้ามใช้เลยนะ you look very old hey friend you look very oldห้ามใช้เลยนะเฮ้ยเพื่อนดูแก่มากเลยนะไม่ได้นะคุณครูโอใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ใช้ได้ในเวลาไหนเวลาถามหรือเวลาตอบเวลาถาม how old are you ดูแก่มากเลยเพื่อนนะ how old are youเวลาถามอายุเท่าไหร่ How old are you เวลาตอบว่า I am แล้วก็ตามด้วยอายุหรือถ้าเราต้องการบอกว่า Hey you look old เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะ You look you are not very young อย่างนี้นะ You look young เห็นไหม You look young เวลาเขาใช้ Hey you อ่อนจังเลยนะYou are young เฮ้ยคุณดูเด็กจังเลยนะมันก็ฝรั่งเขาก็ใช้เหมือนกันนะลูกเขาก็ชอบเหมือนกันเรายังชอบเลยเราไม่ชอบให้คนทักว่าแก่จริงไหมเราจะใช้คำว่าไม่ค่อยแก่นะไม่ค่อยแก่นะครับแต่จริงก็แก่นั่นแหละเพียงแต่ไม่ค่อยแก่หรือ she's very young เด็กมากเลย he's quite young ค่อนข้าง quite young she's pretty young ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ pretty ที่แปลว่าสวยyoung ว่าหนุ่มสาวไม่ใช่นะไม่ได้แปลว่ายังหนุ่มยังสาวและสวยด้วยไม่ได้แปลอย่างนี้นะลูก pretty young แปลว่า quite โอเคไหม pretty young แปลว่าค่อนข้าง she's pretty young แปลว่าค่อนข้างเด็กเหมือนกับคำว่า quite young โอเคไหมลูก quite young or pretty young she's pretty young
แปลว่าค่อนข้างนะค่อนข้างเด็กเพราะฉะนั้นคำว่า quite กับ pretty ในประโยคอันนี้ก็แปลว่าค่อนข้างจะนะไม่ได้แปลว่าสวยนะ pretty ปกติแปลว่าสวยใช่แต่ในประโยคนี้ถ้าเรามาใช้คำแบบนี้ pretty old แปลว่าค่อนข้างแก่ pretty young ค่อนข้างอ่อนค่อนข้างเด็กนี่นะใช้ได้ he is not very young ถ้าเราบอกว่าแกเขาจะไม่ได้บอกว่า you look very old แต่เขาจะใช้คำว่า you are not very very young คุณดูไม่เด็กเลยนะนี่เห็นไหมดูไม่เด็กก็คือแก่นั่นแหละเพียงแต่ใช้ตรงข้ามนะมันก็จะดูดีขึ้นนะครับมันจะดูดีขึ้นเรียนไปหยอกกันไปเอานะคนที่จดอย่าลืมจดนะลูกคนที่ฟังก็ฟังจำได้ก็จำแต่ถ้าจะให้ดีก็จดคำศัพท์ที่ครูบอกนะครับอันไหนที่เราใช้ได้เราก็จดอันไหนที่ไม่ใช้ก็ฟังเฉยๆแต่ถ้าจดได้ดีมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปใช้นะในแบบฝึกแบบฝึกสองแบบฝึกต่อไป What does wrong look like เฮ้ยนายรอนเนี่ยเป็นยังไงเขาถาม He is in early 20s นักเรียนดูตัวสีฟ้านะตัวสีฟ้า early mid แล้วก็ late He is in แปลว่าอะไรแปลว่า is in ในที่นี้ไม่ได้แปลว่านายนะ is in ในที่นี้แปลว่าเหมือนกับประมาณนะ He is in early 20s แปลว่าเขาอายุ20ต้นต้นประมาณ20ต้นต้นเห็นไหม He is in early 20s ประโยคที่2 He is in mid 20s mid 20ก็คือ20กลางกลางนะ20กลางกลาง mid แปลว่าตรงกลางไงนะHe's in mid 20s แปลว่าอายุประมาณกลางกลาง20กลางๆอายุ24 25 26ประมาณนี้นะครับ He's in late 20s He's in late 20s แปลว่าอายุ20ปลายๆเห็นไหมเนี่ยมิสเตอร์รอนหน้าตาครูก็จะแบบนี้แหละเวลาบอกได้อายุครูเท่าไหร่คุณครูอายุเท่าไหร่Yeah, teacher on very old. อย่าเลยนะไม่ชอบนะครูไม่ชอบ very old เนี่ยนะ Hey, teacher on very young. เอองี้ชื่นใจหน่อยยิ้มได้ทั้งวันน่ะนะยิ่งประโยคนี้นะ He's in early 20 20ต้นต้นนะแม้ว่าจะขัดกับหน้าตานะแต่ก็อยากได้อะไรที่แบบนี้บ้างนะครับนะเป็นกำลังใจ เป็นกำลังใจตัวสีอ่ะสวยหรือนักเรียนใช้คำว่า he's 20 something he's 20 something แปลว่าอายุประมาณ20สักอย่างนะ20สักอย่างหมายความว่าอะไรไม่รู้ก็20แหละแต่20อะไรล่ะ21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 something เห็นมั้ย he's 20 something เห็นมั้ยอายุประมาณน่ะ20อะไรสักอย่างนะ20 something เพราะนักเรียนใช้ได้นะครับใช้ได้แต่คุณครูถ้าไม่ใช่20แล้วเป็น30ล่ะก็เหมือนกันก็เปลี่ยน20เป็น30นะครับ He's in early 30เห็นไหม He's in early 40 40ต้นต้นนะอย่างนี้โอเคไหมลูกเขียนไว้นะเขียนไว้ต่อไปสีผิวสีผิวนี่สำคัญนะลูกบ้านเรานะส่วนใหญ่บ้านเราไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ที่ว่าเราไม่ได้ซีเรียสนั่นหมายความว่ามันเป็นเรื่องของculture มันเป็นเรื่อง culture นะลูกนักเรียนอันนี้นักเรียนต้องเข้าใจนะนักเรียนอย่าเอา culture ไทยเกี่ยวกับสีผิวไปอยู่ต่างประเทศห้ามเลยนะถูกจับนะจะบอกเพราะว่า
เขาต่อต้านการเหยียดสีผิวนะครับห้ามพูดเรื่องสีผิวนะในฝั่งยุโรปนะลูกยุโรปอเมริกาอย่างเงี้ยถามว่ามีคนที่เหยียดสีผิวไหมมีเยอะด้วยเพียงแต่ว่าเขาก็เลยออกกฎหมายห้ามพูดนะลูกถ้านักเรียนไปต่างประเทศเงี้ยแล้วนักเรียนไปพูดเนี่ยตายเลยนะถูกจับเลยนะวันห้ามพูดเรื่องสีผิวไอ้ yeah you look black อย่างงี้ไม่ได้นะเฮ้ยตัวดำเปล่าเนี่ยไม่ได้นักเรียนต้องใช้คำว่าอะไรครับ fair skin เห็นไหม he had fair skin แปลว่าเขามีผิวอะไรนะจางๆไม่ได้ขาวแต่ก็ไม่ได้เข้มนะรูปกลาง fair skin he has light skin ผิวค่อนข้างขาวผิวขาว light skin นี่นะ he has dark skin ผิวเข้มเขาไม่ใช้คำว่าผิวดำนะลูกเขาใช้คำว่าผิวเข้ม he has dark skin หรือ he has tan skin he has tan skin เห็นไหม he has tan skin เขามีผิวสีแทนแทนอะไรแทนสีขาวไม่ใช่เขามีผิวสีแทนนะครับนักเรียนใช้คำพวกนี้นะอย่าไปใช้ black and white นะมันคือการเหยียดผิวนะลูกอย่าไปใช้เอาไปตีนี่ don't use ห้ามใช้อันนี้ห้ามใช้เลยนะลูก black skin white skin yellow skin มันหมายถึง racistนะ racist เห็นไหมมันคือการ racist เห็นไหม racist คือการเหยียดผิว racism racism ใช่black skin นักเรียนก็รู้อยู่แล้วเนาะก็จะเป็นพวกแอฟริกานะครับคนมาจากฝั่งแอฟริกานะครับเป็นแอฟริกันนะครับหรือ white skin ก็เป็นยุโรปนะ European yellow skinYellow skin นี่คือ Asian people นะ Yellow skin คือ Asia พวก Asia ทั้งหลายเนี่ย Yellow skin พวกผิวเหลืองอย่างพวกเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าผิวเหลือง Yellow skin เพราะฉะนั้นเขาห้ามใช้3คำนี้นะลูกห้ามพูด Black skin, white skin and yellow skin Don't use it Don't use it ห้ามใช้เลยเพราะว่าถ้านักเรียนใช้เดี๋ยวนักเรียนจะกลายเป็น racism นะเป็น racism don't use it ให้ใช้คำที่ครูบอกเมื่อกี้คำว่าอะไรนะ fair skin light skin dark skin นะต่อไป hair ผมสีผมblonde hair ผมสีทองนะหรือ brunette ผมสีน้ำตาลเข้ม black hair ผมสีดำนักเรียนดูเดี๋ยวครูจะใช้คำว่า blonde hair and brunette กับ blonde hair and brunetteสองพวกนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเขาทะเลาะกันไกลๆอ่ะเหมือนสองเวลาอยู่ต่างประเทศฝั่งยุโรปอ่ะถ้าอยู่ในมหาลัยหรือโรงเรียนมันจะมีการแบ่งแยก blonde hair and brunette hair brunette มันจะมี blonde hair and brunette เขาจะแบ่งกันนะเขาจะแบ่งกันยังไงอ้าวนักครูนักเรียนเดานักเรียนคิดว่าเขาแบ่งกันเรื่องอะไรคำว่า blonde hair and brunette เขาแบ่งกันเรื่องอะไรครับรู้ไหมอ้าวใครสักคนหนึ่งตอบเร็วมันจะคล้ายมันจะคล้ายสีผิวนั่นแหละแต่จะไม่เหมือนโดยไม่เหมือนแบบ 80% 70% ไม่ใช่เพศสูง blonde hair and brunetteผมสั้นผมยาวเอ้ยสีเข้มผมเหรอครู
ผมทอผมสองในฝั่งยุโรปนะในฝั่งยุโรปหรือพวกอเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาพูดถึง blonde hair and brunette ส่วนใหญ่แล้วสองคนที่สีผมสองสีนี้จะไม่ค่อยถูกกันถามว่าถูกกันไหมก็ถูกกันแหละแต่ถ้ามีใครที่พูดเกี่ยวกับ blonde hair and brunette แสดงว่าเขามีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร look down มีการ look down รู้จัก look down ไหมลุกที่แปลว่ามองอ่ะดาวที่แปลว่าต่ำอ่ะลุกดาวแปลว่านอกจากแปลว่ามองต่ำลงแล้วมันยังมีความหมายอีกอันนึงก็คือแปลว่าดูถูกนักเรียนเขียนไว้ด้วยนะ blonde hair and brunette สำหรับฝรั่งบางทีถ้าเขาพูดถึง blonde hair and brunette พวกผมสีทองโดยปกติเขาบอกพวกนี้สวยผมสีทองน่ะสวยแต่พวกที่เป็น brunette จะไม่ค่อยสวยพวกผิวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผิวสีหรือเป็นคนเอเชียหรือไม่ก็เป็นฝรั่งแต่มีผมสีดำน้ำตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะอยู่ในกลุ่ม brunette ซึ่งพวกผมสีทองไม่ชอบเพราะเขาจะบอกว่าพวกนี้เก่งพวกนี้ฉลาดนะเขาจะบอกว่าพวกบลูเนทนี่ฉลาดพวกผมสีดำตาลเข้มเนี่ยเป็นคนฉลาดนะแต่พวกบลอนเฮียเนี่ยคือไม่ค่อยฉลาดแต่ก็จะสวยนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูถูกกันพวกบลอนเฮียก็จะดูถูกพวกลุคดาวบลูเนทว่าพวกขี้เหร่นะแต่บลูเนทก็จะดูถูกพวกบลอนเฮียว่าพวกสวยแต่ลูกสวยแต่ลูกเอาเวลาทำสวยทั้งวันให้เรียนหนังสืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสอง blonde hair and brunette เขาก็จะมีขัดแย้งกันนิดหน่อยนะครับ black hair ผมสีดำนะอันนี้คือลักษณะสีผมนะลักษณะสีผมที่มาที่ไปครูก็จะเล่าให้ฟังบ้างนะครับเผื่อนักเรียนจะได้เข้าใจเมื่อโตมาได้ไปเรียนต่อเมืองนอกจะได้หลีกเลี่ยงหรือจะได้หลีกเลี่ยงการใช้คำพวกนี้นะหรือบางทีถ้าเขาพูดเราก็จะได้เข้าใจอ๋อครับเราจะได้ไม่ใช้โอเคไหมครับหน้าต่อไปลักษณะความยาวผมลักษณะผมบ้างเห็นไหม long hairlong hair แปลว่าผมยาว short hair แปลว่าผมสั้น curly hair ผมอะไรครับผมอยากผมครับผมจีกไม่ได้ผมจีก wavy hair ไอ้ curly ผมอยากโศก wavy hair แปลว่าผมเป็นรอนเป็นคลื่นเป็นรอนอย่างเงี้ย wavy hair เป็นคลื่นเป็นรอนcurly hair ก็ผมหยิกผมอยากแต่ถ้าแบบหยิกเลยน่ะหยิกแบบนี้ก็คือ frizzy hair เห็นมั้ยในรูปนะเห็นในรูปมั้ย curly hair กับ frizzy hair เนี่ยมันจะต่างกันนักเรียนดูรูปก็รู้นะถ้าเป็น frizzy hair ก็จะเป็นพวก African people เห็นมั้ย African people ก็จะเป็นแบบนี้นะผมที่มันหยิกติดทั้งหัวเลยนะเป็น frizzy เหมือนฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงั้นนะแต่ถ้าเป็น curly hair ก็คือผมหยิกที่เราไปดัดให้มันเป็นรอนเป็นหยิกๆๆนะแต่ถ้าเป็น wavy ก็คือผมเป็นเค้าเรียกผมอยากโซดักนะครับไม่ได้หยิกแต่อยากนะครับเป็น wavy hair นะครับแล้วก็จะมีอะไรอีก straight hairstraight hair ก็คือผมตรงนะครับผมตรง long straight hair long short frizzy hair curly short hair wavy short hair อะไรประมาณนี้ใช้ได้นะลูกเอาไปใช้เวลาอธิบายนะอธิบายผมไงอธิบายผมคำ adjective ก็คือ long short curly wavy ไงคือคำ adjective อธิบายอะไรอธิบายคำนามไงอธิบายนามไหนก็ here ไงอธิบาย here
ไหม one more sit here นักเรียนดูนี่นะ sit here sit here เห็นไหม curly hair baby hair oh you don't know squeaky hair ผมตั้งผมตั้งหรือว่า bold bold เห็นไหม bold คืออะไรครับไม่มีผมนะครับไม่มีผมเรียกว่า bold โอเคมีใครถามอะไรไหมได้ครับฮะไม่ถามเหรอถามเถอะมีงานไหมครับมีงานไหมมีหน้าไหนครับมีหน้าไหนเรียนเลยนักเรียนดูบทที่2ดาวเคราะห์บทที่2นะลูกงานอยู่บทที่2เอาหนังสือมาเปิดบทที่2มีหนังสือไหมเปิดหนังสือแล้วบทที่2ใช่ครับเปิดหนังสือบทที่2โชว์ให้ครูดูหน่อยแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดอันแรกเลยนะหน้าที่เท่าไหร่ปะแป้งบทที่21ครับแบบฝึกหัดแรกเลยนะ21แบบฝึกหัดที่1นะมันเป็นแบบไหนแบบเติมหรือว่าเป็นแบบเขียนภาพครับฮะภาพครับอ๋อเติมคำศัพท์ในภาพใช่ไหมลูกใช่ๆครับมันจะให้คำศัพท์มาแล้วให้เราไปวาดภาพอ๋อโอเคนั่นแหละมันจะมีการบ้านตัวนั้นแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบเขียนนักเรียนทำเลยทำลงในนั้นเลยนะลูกทำลงในนั้นเลยทำลงในหนังสือเลยครับหน้ายี่สิบเอ็ดหน้ายี่สิบเอ็ดลูกหน้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสองหนึ่ง yes two one 21 21 21two and one okay ค่ะเราหมดเวลากี่โมงเนี่ยหมดเลยเวลาแล้วค่ะเอาจริงดิหมดเวลาไปสามนาทีแล้วครับหมดเวลาแล้วครับเหนื่อยแล้วโอเค don't forget homework okay don't forget your homework โอเคครับโอเคนี่ค่ะครับโอเคเราไม่มีเวลาได้พักนะ I'm leaving happy to see you take care yourself okay Chon, take care when you go out be careful use mask all the time wearing mask all the time like this okay have a nice day goodbye goodbye Bye. 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 I want all people katana. No.